มาดูข้อ59นะคะจริงๆคล้ายๆกับที่เราทำไปก่อนหน้านี้นั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้เขาให้ประโยคมาเลยสลับกันแต่ถามแล้วว่าเอาประโยคนี้ไปใส่ตรงไหนจะทำแนวนี้ได้ต้องดูก่อนว่าประโยคที่เขาให้มาคือประโยคอะไรนะคะแล้วมันควรจะไปอยู่ตรงไหนนะดูไว้ก่อนเนาะในช่องเขาว่ายังไงคะคือซอเชียชอนลื่นทันเตพุทธะโพดาชิเบซออินจิกนาวายาฮัมนิดาคือได้สองแปลว่าดังนั้นดังนั้นเพราะฉะนั้นรู้เลยประโยคนี้เป็นผลของอะไรสักอย่างข้างหน้าต้องมีเหตุเราจะไปวางตรงไหนเนี่ยคีย์ออกนิยที่เกิดเรียงต้องคิดเลยว่าข้างหน้ามันดูเป็นเหตุของอีนี่หรือเปล่าต้องคิดแบบนี้เลยนะนะคะเพราะข้างหลังบอกดังนั้นเพราะฉะนั้นนะคะดังนั้นเพราะฉะนั้นทําไมชิเออดังนั้นต้องต้องเอาอินดานาวาออกมามานออะกที่ไหนออกมาเร็วออกจากที่ไหนเร็วจากบ้านเร็วๆออกจากกว่าบ้ปานกติถูกต้องโพดาเพราะว่าขวาไม่ใช่ปกติกว่าเอาปกติมาเลยก่อนกว่าเรท็วำกว่าอะไรอืดแต่ตอนตอนที่ทำไมทาดาที่ขี่หรือว่าขึ้นทีนฮะาชอนขึ้นเชียร์ชอร์ตคืออะไรคะเขาขึ้นอะไรเนี่ยขึ้นรถไฟใต้ดินขึ้นรถไฟใต้ดินอ่านแค่ประโยคนี้นะเพราะฉะนั้นต้องออกจากบ้านเร็วกว่าตอนที่ขึ้นรถไฟใต้ดินรู้เลยว่าประโยคนี้จะอยู่หน้ามากไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งเราต้องรู้ว่าประโยคนี้ต้องเป็นผลของการกระทําอะไรสักอย่างและจะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างรถไฟใต้ดินกับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สิ่งนั้นนะคะเราจะทําหรือขึ้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะจะทําอันนั้นมันต้องออกไวกว่าวันที่เราขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบอะไรสักอย่างนะและข้างหน้าต้องอธิบายเป็นเหตุว่าทําไมเราถึงต้องออกจากบ้านเร็วกว่าวันที่เราขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะลองดูกันนะ ประโยคแรกเขาว่าไงคะชอนเนโยจิมชาจนกอรึนทาโปฮักโยเอคัมนิดาฉันมีสันธานไหมโกครับโอ้ถูกต้องตัดครึ่งหนึ่งก่อนฉันทำอะไรคะฉันขี่จักรยานช่วงนี้แล้วก็แล้วไปที่โรงเรียนถูกต้องเนาะเราจะบอกว่าเรานั่งอะไรไปหรือไปที่ไหนโดยอะไรสักอย่างวิธีการพูดสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งนะคือเราเอายานพาหนะแล้วก็ใส่เลยทากูนะคะสถานที่ A คาดาโอดาแต่ภาษาเกาหลีมันสลับตำแหน่งได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวบ่งชี้เอานะนะคะเขาเอา A ไว้หน้าสุดก็ได้นะนะคะอันนี้แปลว่านั่งอะไรสักอย่างแล้วก็ไปที่ไหนสักที่หนึ่งอีกอันหนึ่งนะคะเราสามารถใช้ยานพาหนะแล้วก็ใช้อูโรที่แปลว่าด้วยมันมีความหมายด้วยโดยด้วยเนาะนะคะแล้วก็สถานที่ A คาดาโอดาได้เลยก็จะแปลว่าไปหรือมาที่ไหนโดยหรือด้วยอะไรสถานที่ไปไว้หน้าสุดได้สลับตำแหน่งได้นะคะอันนี้เอาฮักเกียวเอไปไว้หน้าสุดเลยก็ได้นะภาษาเกาหลีสลับได้นะคะจะเอาประโยคใส่ตรงนี้เลยไหมดังนั้นต้องออกจากบ้านเร็วกว่าวันที่ขึ้นเจียชอนไปใส่ตรงนี้ได้ไหมข้างหน้าเป็นเหตุไหมข้างหน้าเป็นเหตุของประโยคนี้ไหมใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะนะคะยังไม่มีจีฮชอยโผล่มาเลยต้องน่าจะอธิบายก่อนเนาะว่าช่วงนี้ขึ้นชาชอนกอแต่ก่อนขึ้นจีฮชอนมันต้องมีการบอกอธิบายมากกว่านี้ก่อนเนาะถ้าไว้ตรงนี้เลยมันน่าเกินไปนะคะอ่ะต่อมาเนาะชอนนึงอันเนนึนชีฮะชอนลื่นทาโกทานยอนซึมิดาขี่รถไฟใต้ดินตอนเช้าเอาช้ามาจากไหนชอนเนนันชอนอีนีตอนเยจอนชอนแปลว่าก่อนเมื่อก่อนก่อนเมื่อก่อนนะคะ นั่งรถไฟใต้ดินทานิดาคือไปมาเป็นประจำใช้กับสถานที่เช่นที่ทำงานโรงเรียนอยู่แล้วนะคะเขาบอกช่วงนี้ขี่จักรยานไปโรงเรียนเมื่อก่อนนะคะ
นั่งรถไฟใต้ดินไปก็ได้ก็ต่อกันดีอยู่แล้วนะคะมาไว้ตรงนี้ไหมดังนั้นต้องออกจากบ้านเร็วกว่าวันที่ขึ้นรถไฟใต้ดินเอาไว้ตรงนี้ไหมดีเอินเอาไหมมันไมดู่ไดอ้ธิบายไหมไม่ได้นะยังไม่เห็นบอกเลยว่าทําไมวันที่ขี่จักรยานต้องเร็วกว่าอะไรเงี้ยยังไม่รู้เลยทำไมต้องออกจากบ้านเร็วกว่าอ่ะต่อมาเนาะคือแต่นั่นคือแต่นพระโยเอกาจีสัมชิบุนีคนเหลียวจิมานชิกุมีอันชิกันจุมคนลิมนิดามีสันธานไหมคะจิมานครับถูกต้องเนาะอ่านข้างหน้าก่อนแล้วค่อยอ่านข้างหลังนะตัดครึ่งหนึ่งแล้วไม่ย้อนกลับแล้วนะก็คือเดินคอลดีดาไม่ใช่คอลดาอ่ะโอเคเนาะเอาจริงแล้วอันนี้มาดูกันนะดูดีๆเนาะนะคะคอลดีดาคอลดาคอตตาดูดีๆนะนะคะอาจจะไปสับสนกับคอลอโยแน่เลยทันเนี้ยก็เลยโดนหลอกนะคะมาดูนะคอลดีดามีสองความหมายขึ้นอยู่กับโครงสร้างนะคำนามอีกาคอลดีดาคำนามเอคอลดีดาเอคอลดีดาครูสอนไปแล้วนะเมื่อกี้ที่บอกว่าแปลว่าติดโรคเป็นโรคอะไรสักอย่างคำกีเอคอลดีดานะคะอีกาคอลดีดาแปลว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเช่นชิปปูนี่คอลลีดาใช้เวลา10 นาทีนี่คือคอลลีดานะมีสองความหมายใช้เวลาหรือติดโรคเป็นโรคอะไรสักอย่างแต่ในที่นี้ข้างหน้ามันเป็นเวลารู้ได้ไงเขาเขียนอยู่ซัมชิปปูนี่คอลลีดาใช้เวลา30 นาทีคอลลีดาแปลว่าแขวนนะคะคอตตาแปลว่าเดินแต่เวลาพันที่เกิดเป็นเป็นลีอื่นนะน่าจะสับสนคอลลีดาคอตตาตัวนี้นะคะคอตตาคอรอโยแปลว่าเดินนะ อันนี้คือใช้เวลาคนละอันใชกัน้นะเวลา30 นาทีถึงโรงเรียนนะคะคือแต่ตอนไหนแต่คือแต่นั่นคือแต่แปลว่าอันนี้ไม่ทราบคือบวกกับแต่คือแปลว่าอะไรคะนี่คือชอคือนั้นนี่คือคตืออนนั้นนั้นตอนนั้นตอนนั้นก็ต้องแปลว่าสมัยก่อนก็คือต้องเป็นตอนที่นั่งรถไฟใต้ดินคุณรู้ไหมเขาบอกสมัยก่อนนั่งรถไฟใต้ดินตอนนั้นก็คือต้องเป็นสมัยตอนที่นั่งรถไฟใต้ดินถูกไหมตอนนั้นใช้เวลา30 นาทีแต่แต่ตอนนี้ใช้เวลาหันทีกันจึมก็คือมากกว่า1 ทีซึมหันช่องทีโดกันแบบจึมซึมช่องโดแปลว่าอะไรช่องโดนะซึมช่องโดประมาณประมาณตอนนี้ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเอาไหมไว้ตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกจากบ้านเร็วกว่าตอนที่นั่งรถไฟใต้ดินอันนี้ได้ไหมได้ครับได้ถูกต้องนี่คือคำตอบนะแต่เช็คก่อนก็ได้นะคะว่าอ่านอีกประโยคนึงแล้วประโยคสุดท้ายโอเคไหมนะแต่เราคิดแล้วข้อ3ดูโอเคนะอ่ะอาชิเมอาชิเมอินจิกอิรานึนกอดซึนชินจิมานอุนดงนึนฮันโซอิสซอซอชุบซินิดาดูไว้ก่อนนะคะมีสันธานไหมจิมานครับอีกตัวหนึ่งอซอครับอสอเก่งมากก็แบ่งอย่างนี้เลยนะท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามนะคะอ่ะท่อนที่หนึ่งชิโรชิชนิทาชิโรฮาดาลากศัพท์เดียวกันก็คือไม่ชอบไม่ชอบเกลียดไม่ชอบอะไรนึนกอดก็การเกลียดการอะไรคะเหตุการณ์ตื่นเช้าตอนไหนตื่นเช้าตอนไหนอัชิเมก็คือตอนเช้าไวตอนเช้าตอนเช้าอัชิมบอกว่าตอนเช้านะคะเกียดการตื่นเช้าตอนเช้านะตื่นเร็วๆอ่ะนะคะตอนเช้าเห็นจิมๆาแตน่แล้วแต่ข้างหน้าหลังขก็ัดขัแดย้งนะเห็นอาซอต้องนึกถึงเหตุผลก่อนแล้วค่อยไปดูว่าใช่เหตุผลไหมถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นลําดับเหตุการณ์แต่อันนี้เป็นเหตุผลก็จะแปลว่าเพราะอะไรคะที่มาอุนดงก็คือสามารถออกกำลังกายต้องผลก็เลยเป็นไงพ่อออกกำลังกายได้ผลเป็นชดอีตาชดีอบต้องนะดีนะคะ
ถ้าชอบคือโชวาฮาดานะชอบนะคะเอาไปไว้ตรงนี้ไหมอยู่ดีมาออกจากบ้านเร็วตรงนี้ไหมเอาไหมอันนี้มันสายไปแล้วจะมาออกจากบ้านเร็วอะไรตรงนี้ใช่ไหมนะคะตรงนี้เขาพูดถึง ข้อดีข้อเสียของการขี่จักรยานและไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับออกจากบ้านเร็วไม่เกี่ยวกับขึ้นรถไฟใต้ดินและนะคะถ้าใส่ดีเอ็นมันช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อสามนะคะแต่อันนี้คุณสามตอบมาเป็นข้อหนึ่งนะคะก็ไปใส่ตั้งแต่ข้างหน้าสุดเลยเนาะไปใส่ตั้งแต่ขี่จักถร้ายเปา็นนประโยคแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างใช้เวลาเยอะแล้ววันนี้ผมไม่ค่อยรู้คำศัพท์และยังเรียงประโยคไม่ค่อยเก่งครับไม่เป็นไรก็ฝึกแบบนี้นะคะต้องดูว่ามันถ้าเราจะไว้ตรงนี้เลยยังไม่มีการพูดถึงจีฮาชอยโผล่มาเลยเราจะไปใส่ตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมต้องมองดูว่าเอ๊ะมันต้องมีการแบบเกริ่นถึงอันนี้ก่อนนะคะหรือข้างหลังต้องมีการพูดถึงอันนี้ก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปดูนิดนึงก็ต้องค่อยๆดูไปข้างหน้าแค่บอกว่าช่วงนี้ขี่จักรยานไปโรงเรียนเราจะมาใส่ต้องออกจากบ้านเร็วกว่าตอนขึ้นรถไฟใต้ดินเรายังไม่รู้เลยว่าเอารถไฟใต้ดินมาจากไหนดูข้างหลังเขาบอกว่าสมัยก่อนขึ้นรถไฟใต้ดินอันนี้ถึงโอเคเราถึงรู้ว่าอ๋อมีการเปรียบเทียบแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นจักรยานนะคะเมื่อก่อนขึ้นรถไฟใต้ดินก็เลยมาพูดว่าแต่ถ้าใส่ตรงนี้เลยนะจะบอกว่าอ๋อช่วงนี้ก็เลยต้องออกจากบ้านเร็วไม่เห็นมีเหตุผลอะไรเลยเพราะเรารู้คืออะไรซอข้างหน้าต้องเป็นเหตุผลมันก็ยังไม่เห็นใช่เหตุเลยเหตุคือขึ้นรถไฟใต้ดินผลเลยต้องออกจากบ้านเร็วอย่างเงี้ยหรอก็ไม่ใช่อีกอยู่ดีใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นข้างหน้าข้างหลังติดกันเลยนะข้างหน้าเป็นขึ้นรถไฟใต้ดินผลคือต้องออกจากบ้านเร็วก็ไม่ใช่อีกนะคะก็เร็วเกินไปก็ต้องไปดูข้างหลังเขาบอกสมัยก่อนใช้เวลา30 นาทีแต่สมัยนี้ใช้เวลา1 ชั่วโมงเพราะฉันก็เลยมาบอกว่าโอเคนะคะอันนี้ต้องออกจากบ้านเร็วขึ้นกว่าตอนที่ขึ้นรถไฟใต้ดินเพราะตอนนั้นใช้เวลาแค่30 นาทีตอนนี้ใช้เวลา1 ชั่วโมงก็ดูเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่อันนี้โอเคเนาะนะคะนะมาดูข้อ60หาข้อเหมือนนี่คือรายละเอียดนะคะมาดูข้อหนึ่งชอเนนอุนดงฮาเนนกอดเซนชิรอฮามิดาไม่ใช่เพราะว่าไงชั้นทำไมผิดตรงไหนตรงชิรอชิรอฮามิดานะคะเขาเกลียดอะไรเขาบอกเขาไม่ได้เกลียดการออกกำลังกายใช่ไหมเขาเกลียดอะไรคะเขาเกลียดการตื่นเช้าการตื่นเช้าไม่ได้บอกว่าเกลียดออกกำลังกายเนาะข้อสองนะคะชอเนนโยจุมอาจิเมนึกเกอิรอนนัมนิดาฉันตื่นสายช่วงนี้ตื่นสายไหมใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ช่วงนี้ต้องตื่นเช้ากว่าเดิมอีกตื่นเช้ากว่าเมื่อก่อนอีกใช่ไหมช่วงนี้ไม่ตคื่รนับนะคะข้อสามนะคะชอนึนชันกอลื่นทาโกฮะโยเอทานิมนิดาฉันออกตัดกูก่อนอ๋อฉันขึ้นฉันขี่จักรยานแล้วก็แล้วก็ทานิมนิดาออกไปโรทางนเิรียดนาแปลว่าไปทานิดาแปลวไ่ปาไปใช้กับสถานที่เราไปเป็นประจำนะคะนะไปโรงเรียนไปที่ทํางานไปโบสถ์ไปวัดอะไรเงี้ยสถานที่เราไปบ่อยๆนะคะถูกไหมเขาขี่จักรยานไปโรงเรียนถูกไหมคะขอขี่ไปถูกครับถูกนะข้อสามถูกนะคะอันนี้คุณสามตอบไปเป็นข้อสี่ไม่รู้ว่าผิดเพราะอะไรชอนเนินเมอินฮันจิการตรงอันเชียฮาชอนเลินทำนีดาฉันขึ้นรถจักรยานไอฉันขึ้นรถไฟฟ้ารถไปใต้ดินเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ประมาณ1 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา1 ชั่วโมงเมย์ในทุกวันทุกวันนะทำงานไม่ได้แปลว่าประมาณนะทำงานแปลว่าระยะเวลานะคะระยะเวลาอยหน่ึา่งนะคะทุกวันใช่เหรอ1 ชั่วโมงคืออะไรคะหนหึน่ึง่งชัช่ัว่วโโมมงงก็คือ1 ชั่วโมงคือไปยังไง1 ชั่วโมงคือไปยังไงไปโรงเรียนยังไงถึงใช้เวลา1 ชั่วโมงชั่วโมงวันที่กันจุคนเขาไม่ได้บอกใช่ไหมไปออกเอาใหม่นะอ่านประโยคที่ใหม่นะคือแต่เนิ่นฮักกิวกาจีซัมชิปุนีคอลยอจิมันจีเกอร์เมนฮันชิการเจนคอลเลนนี่ค่ะแปลว่าอะไรคะประโยคเนี้ยก็คือตอนนี้ใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงมาจากตอนไหนเอาใหม่ตั้งแต่แรกเลย
เมื่อก่อนทำไมก็คือตอนนั้นตอนนั้นใช้เวลา30 นาทีแต่แต่ตอนนี้ใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงมากกว่ามาจากไหนตอนนี้ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงประมาณ1 ชั่วโมงตอนนั้นคือไปยังไงตอนนี้ไปยังไงตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์ขี่จักรยานไปตอนนั้นแต่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นไปยังไงตอนนั้นไปโรงเรียนยังไงอ่ะดูประโยคก่อนหน้าชอเนเนอร์เจียชอเดทาโกทันยสมีดาก่อนหน้าอีกบอกโยจึมจาจองกอเดทาโกฮักโยเอคำนีดาก่อนหน้านั้นนั่งรถไฟใต้ดินไปนั่งรถไฟใต้ดินแล้วสมัยนี้ล่ะเดี๋ยวนี้เป็นไงช่วงนี้ขี่รถยานไปไปนะเพราะฉะนั้นประโยคที่เขาบอกว่าตอนนั้น30 นาทีอ่ะนั่งอะไรไป30 นาทีนั่งรถไฟใต้ดินไปครับถูกต้องตอนนี้ใช้เวลา1 ชั่วโมงคือไปยังไงคะไปรถจักรยานถูกตน้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะระวังอย่าสับสนนะเขาบอกเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือชอเนเนี่ยชอเนนึนเมื่อก่อนคือเจียชอลนะคะแล้วก็ใช้เวลา30 ปุนสมัยนี้นะเขามีใช้คำว่าเขียนอยู่ว่าโยเจิมนะคะใช้เป็นชาจองกอแล้วก็อันนี้เป็นฮันชีกันแล้วดูตรงเมื่อก่อนนะเขาผันรูปอดีตทั้งหมดเลยตรงที่เขาพูดถึงจักรยานเขาจะผันรูปปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่า30 นาทีคือเจียชอลแต่ choice บอกว่าเจียชอลคือ1 ชั่วโมงมันก็เลยไม่ถูกเขาไม่ได้ใช้เวลา1 ชั่วโมงตอนนั่งรถไฟใต้ดินเขาใช้เวลาแค่30 นาทีอันนี้พอโอเคไหมคะ พอโอเคไหมนอั่นานี้จเะข้าต้องข้อสอบแบบนี้เยอะครับตอนนี้มันงงใช่ไหมนะคะมันงงว่าเอ๊ะสรุปใช้เวลาอะไรต้องดูดีๆนะลองสังเกตตรงข้อที่เขาพูดถึงเจียชอนนะทั้งหมดมันจะผ่านอดีตหมดเลยเช่นชอเนเนนเจียชอนทาโกทันยสมีดาสมัยก่อนนะนะคะปัจจุบันนี้นะโยจึมชาจังกอเรทาโกฮักโยเอคัมนีดาดูนะตรงคือแตเนนฮักโยกาจีซัมชิปุนิคอลเลียจีมานนี่ก็ลูกอดีตนะแต่พอตอนนี้นะจีเกเมนฮันชิการเจนคอลลิมมีดานี่ผันรูปปัจจุบันประโยคข้างหลังพูดถึงในปัจจุบันนี้นะคะผันรูปปัจจุบันหมดเลยนะคะอิลจิกิรอนานึงก็ซึชิริชิมานนี่รูปปัจจุบันฮุนดงเงอร์ไฮสวิซซอชอสซึมีดารูปปัจจุบันตรงนี้นะคะกลายเป็นเมย์ฮันชิการตรงงานเชียชอเดทำมีดานี่รูปปัจจุบันแต่มาใช้กับเชียชอผิดตั้งแต่เทนส์แหละเทนส์ก็ไม่ถูกแหละนะคะเพราะเชียชอต้องใช้รูปอดีตไม่ได้ใช้รูปปัจจุบันเพราะทุกวันนี้ไม่ได้นั่งรถไฟใต้ดินไปนะคะทุกวันนี้ที่เขาบอกต้องออกจากบ้านเร็วเนี่ยอิลจิกนาวายาฮัมมิดาก็ผันเป็นรูปปัจจุบันเพราะทุกวันนี้ต้องออกบ้านเร็วนะคะอันนี้พอโอเคไหมต้องดูเรื่องการผันคํากริยาด้วยผันอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะเปรียบเทียบดีๆเพราะแนยงกวาคัดเช่นก่อนคือข้อรายละเอียดเช็คดีๆวันเวลาสถานที่ทําแล้วหรือยังเมื่อก่อนหรือเมื่อก่อนทำยังไงทํากับใครจะทำอยากทำอย่าทำไม่ทำเช็คดีๆเช็คดีๆว่ามันผันกิริยาอย่างไงอันนี้โอเคไหมคะโอเคมาดูกันอันนี้นะคะมาดูข้อ61เช็คก่อนว่าอันนี้เขาต้องการทดสอบอะไรคะคำศัพท์ถูกต้องเพราะแกรมม่าตัวเดียวกันหมดเลยโกเหมือนกันหมดเลยนะคะเห็นโกต้องรู้เลยว่าหน้าหลังต้องไปทางเดียวกันหรือไม่ก็เป็นลำดับเหตุการณ์นะคะเพราะกูแปลว่าและหรือแล้วก็ส่วน62ในยงกว่าคัดชื่นกอดหารายละเอียดก็อ่านดีๆว่าฉันทำ จะทำแล้วทำอยู่อยากทำกับใครทำเมื่อไหร่ทำที่ไหนนะคะเรื่องของรายละเอียดเช็คดีๆอ่ะลองมาดูเนาะฉันเรียนโอแลตรงอันทานินเวซาเรื่องเกอร์มันดูอิซึมนิดาคือมันทัวสมีดาผ่านอดีตนะฉันคือมันทูดาไม่ได้ทำคือมันทูดาถ้าแปลตรงตัวนะแปลว่าหยุดแต่ว่าใช้กับงานก็จะแปลว่าลาออกหยุดบริษัทก็คือลาออกจากบริษัทนั่นแหละนะคะ
ลาออกจากบริษัทที่ทำไมลาออกจากบริษัทที่โอ้แต่ตธัวานะอินมาจากธาธนาินดาอินข้อเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าธานิดาใช้กับกิริยาแบบเนี่ยฮักเกเวทานิมนิดาทานยัสนิดาอย่างเงี้ยนะคะทานิมนิดานะใช้กับสถานที่อย่างเช่นที่ทํางานโรงเรียนนะคะใช้กับแปลว่าไปใช้กับสถานที่ที่เราไปเป็นประจําฉันลาออกจากบริษัทที่ฉันทํางานมาเป็นครูได้ตรงเวนะลานานต้องนะคะลาออกแล้วนะผ่านอดีตแล้วนะนะคะต่อเนาะเนงยอนพุทอเนินทาลืนเวซายซออินฮันคอมนิดาซอเลือกอะไรไม่ออกหางกิริยาก่อนกิริยาอยู่ไหนดูก่อนมีสันธานไหมคิดก่อนมีสันธานไหมคะไม่มีครับไม่มีแปลว่ามีกิริยาตัวเดียวไม่มีสันธานก็ต้องไปดูหลังๆเลยกิริยาอยู่ไหนกิริยาอยู่คอมนิดาครับนะคะนั้นแกมมาอือริกอมนิดากิริยาอือริกอมนิดาจําได้ไหมที่ครูเคยให้ไปท่องอ่ะที่บอกว่าต้องท่องให้ได้นะรูปปัจจุบันอดีตอนาคตลงท้ายด้วยอะไรบ้างต้องท่องให้ได้เราต้องรู้นะคะว่ารูปปัจจุบันลงท้ายด้วยเพียงมีดาซึมมีดาครับรูปอดีตลงท้ายด้วยอัตออสซึมมีดาครับรูปอนาคตลงท้ายด้วยอือดีอือกอมมีดาอันนคี้รัแบปลว่าจากหรือน่าจากนะคะเพราะรูปอนาคตมากับการคาดเดาอันนี้ก็คือแล้วนั่นแหละนะคะโอเคคเรนาัะบเพราะฉะนั้นไม่ใช่กิริยากิริยาคืออีฮาดาแต่เขาผันรูปอนาคตอีไฮกอมีดาจะทำงาน จะทำงานยังไงคะจะทำงานที่บริษัทใหม่ที่บริษัทอื่นนะคะบริษัทอื่บนริษัทอื่นทำเมื่อไหร่เนงยอนพุท้อคือปีหน้าครับตั้งแต่ปีหน้านะคะแปลว่ายังไม่ได้ทำนะรายละเอียดต้องรู้นะยังไม่ได้เริ่มนะนะคะอันต่คอรัมบาคือแต่กาจีชิกานีแซงก็ตซอชิกึมเมินเอเวออแหงเงินฮาโกอิสนิดามีสันธานไหมคะซอครับเอาซอถูกต้องตัดครึ่งหนึ่งเลยนะนะคะอันนี้เป็นเหตุผลนะเพราะ เพราะอะไรคะพอแสงกิซอแสงกีดาได้ไหมอีกแาสงแสงกิกีดาแปลว่าเกิดคืเกอิดตอนแรกไม่มีแต่ตอนนี้มีเกิดขึ้นน่ะนะคะนะเกิดชิกเากิดเวลาอ่านะก็แปลว่ามีนั่นแหละแต่ว่าตอนแรกต้องไม่มีนะแต่ตอนนี้มีแล้วนะคะเพราะมันเกิดขึ้น ก็คือตมัอนนเกิดนั้นเวลาจนถึงกาจีถึงก็คือจนถึงตอนนั้นเนี่ยเรามีเวลานะคะตอนแรกไม่มีเวลานะก็แต่ก่อนทํางานแต่ตอนนี้เวลาว่างที่เราจะมีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีจนถึงตอนนั้นก็คือตอนที่เราจะไปสมัครบริษัทใหม่เนี่ยนะคะเพราะฉะแนลั้้นวนะคะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กำลังททำอะไรเดี๋ยวแหงำย่อยกำลังเที่ยวเที่ยวเที่ยวที่ไหนแฮเวแฮวีนี่ไม่ทราบแฮแปลว่าทะเลเวแปลว่านอกมาดูกันนะเกาหลีประเทศเป็นยังไงเขาเรียกว่าคาบสมุทรเกาหลีเพราะสามฝั่งเป็นทะเลครับออกนอกทะเลออกมาแปลว่าต่างประเทศเพราะประเทศเขามันเป็นทะเลสามฝั่งออกนอกทะเลออกมาก็แปลว่าต่างประเทศเพราะฉะนั้นแฮเวย์ก็คือเวกุกนั่นแหละนะคะท่องเที่ยวต่างประเทศ เวกุกลากศัพท์ก็มาจากเวที่แปลว่าข้างนอกเหมือนกันนะบวกกุกที่แปลว่าประเทศประเทศที่อยู่นอกประเทศเราก็คือต่างประเทศตอนนี้กําลังท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่นะคะครับชายูโลเกยองแฮงฮาโกชิปพอซอจุดจุดจุดยอกีชอกีฮาโกชิปพื้นกอซึนทานิโกอิซึมนิดา
เห็นอาอสอนึกถึงเพราะก่อนเพราะอะไรคะเพราะอยากไปอยากทำอะไรไม่ใช่ไปอยากไปเที่ยวอยากเที่ยวเที่ยวยังไงชายยุโรปเกย์อายุรบเกอันนี้ไม่ทราบครับชายยุโรปเกย์แปลว่าอย่างอิสระเสรีอย่างมีฟรอยีาดกอมอย่างเงี้ยนะคะอย่างมีศิลภาพเสรีภาพอิสระเสรีอย่างเงี้ยนะคะอยากท่องเที่ยวแบบอิสระเพราะอยากท่องเที่ยวแบบอิสระตรงนี้ควรจะเป็นผลถูกไหมเก็บไว้ก่อนนะนะคะและทําไมสักอย่างรู้ได้ไงว่าและเพราะมีโกอยู่และทําไมคะและอยากไม่ใช่อยากกําลังโกอิตมาากำลังออกไปอยากไปนั่นแหละไม่ใช่ออกไปไปเฉยๆไปไปอย่างกดไปสิ่งกดไม่ใช่กดกดกดชังโซกดนั้นนะครับกดแปลว่าสถานที่กดชังโซแปลว่าสถานที่กดไปสถานที่ที่ทำไมคะคาโกชที่อยาากไปที่ที่อยากไปที่ไหนยอกิชอกิที่นั่นที่นี่ที่โน่ที่นโน่นนะคะก็คือไม่ได้มีที่ไหนเป็นพิเศษก็ที่นี่ที่โน่นนะคะอยากไปไหนก็ไปนะอันนี้เป็นเซตกันนะที่นี่คือยอกิที่นั่นคือคอกิที่โน่นคือชอกิเห็คนรับนะคะเขาว่ายังไงมาดูกันเขาบอกว่าเขาอยากเที่ยวแบบอิสระอยากไปที่ที่อยากไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นผลข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือเวไซซออินฮาโกก็คือทำงานที่บริษัทอยากเที่ยวแบบอิสระผลก็เลยทำงานที่บริษัทใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะข้อที่สองนะคะชังโซลื่นหมดพากดโกกูโกพาโกโกพากูโกพากูดาแปลว่าอะไรคะเปลี่ยนครับเปลี่ยนอไะมไ่รสามารถเปลี่ยนที่อยู่ชังโซไม่ใช่ชูโซชูโซแปลว่าที่อยู่เมื่อกี้กูบอกชังโซกดแปลว่าอะไรชังโซกดชังโซแปลว่าอะไรลืมแล้วสถานที่สถานที่นะคะไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ได้อยากท่องเที่ยวแบบอิสระผลก็เลยไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวได้และเที่ยวที่ที่อยากไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วมันจะอิสระยังไงถ้าเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมข้อสามเนาะอยากส่งชิการนีชิกานั่นชิการเนินชิกิโลชิกิโกชชิิคกิิดโกาชชิิกิโกนี้มาจากชิคิดาแปลว่ารักษาปฏิบัติตามรักษาสัญญารักษาเวลารักษานัดอย่างเงี้ยนะคะรักษากฎหมายอย่างนะคะรักษาเวลานัดอยากเที่ยวแบบอิสระจึงรักษาเวลานัดรู้เรื่องไหมไม่ได้ครับไม่ได้เนาะข้อสี่นะคะคือเฮเซอูชิอันโกก็คือแผนการหากิริยาก่อนอันที่อันไม่ใช่เซลดาเซเซลดาอูก่อตั้งสร้างไม่ภาษาไทยเรียกไม่วางแผนนั่นแหละไม่ก่อตั้งแผนการก็คือไม่วางแผนใช่ไหมครับได้ไหมเพราะอยากท่องเที่ยวแบบอิสระจึงไม่วางแผนแล้วก็ไปที่ที่อยากไปได้ไหมได้ครับได้เนาะตอบข้อสี่ถูกต้องนะคะข้อนี้เนาะอันนี้คุณสามตอบผิดเป็นข้อหนึ่งอยากทําอยากเที่ยวแบบอิสระจึงทํางานบริษัทอันนี้ไม่ได้มันขัดกับข้างหลังอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ไม่มีบริษัทให้ทําแล้วคุณรู้ได้ไงก็เขาใช้คําว่าคือมาทวดตาเขาลาออกแล้วตอนนี้ไม่มีงานทําอยู่ตอนนี้ท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่นะคะประโยคสุดท้ายเนาะ ประโยคท้ายชออีเกนันชิกมีชิกันนีชองมันโชจึงฮาโกแห่งโบคันนิดามีสันธานไหมคะโกครับโบตัดครึ่งนึงก่อนนะอ่ะมาดูกันข้างหน้าโชจุงแบบโซจุงฮาดาไหมโซจุงฮาดาแปลว่ามีคุณค่ามีคุณค่ามีคุณค่าจริงๆเลยนะอะไรมีคุณค่า
ก็คือเวลาครับเวลาอะไรอีชิกันอีชิกันนะอีชิกันปีนี้นเวี้ลานี้เวลานี้คือเวลาที่เขาท่องเที่ยวอยู่เนี่ยใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเวลานี้ตอนนี้ที่ท่องเที่ยวอยู่เนี่ย มีคุณค่าสําหรับใครมีคุณค่าแก่ใครพออีเกแก่ฉันแก่ฉันและเวลานี้เป็นยังไงด้วยและเวลานี้มีความสุขมากต้องค่ะหารายละเอียดข้อเหมือนนะมาดูข้อหนึ่งๆชอนเนนแห่งบกซาอีซอทินยทอำนิดะยอแห่งเอ้ยสยัอตว์ยอแห่งซาอีซออินทำนิดะทำงานที่การท่องเที่ยวครับบริษัททัวร์ยอแห่งแปลว่าการท่องเที่ยวตามมาจากเพซาบริษัททํางานที่บริษัททัวร์มีไหมเขาบอกไหมเราทํางานที่บริษัทอะไรมาก่อนปีหน้าจะไปทํางานบริษัทไหนมีไหมไม่มีครับไม่มีเนาะแปลว่าเราไม่รู้ทํางานที่ไหนรู้แต่ตอนนี้เที่ยวอยู่นะคะข้อสคอรงับนะชอนเนนแนงยอนปูทอยอแหงทานินกอมนิดาฉันจะไปเที่ยวปีหน้าตั้งแต่ปีหน้าตั้งแต่ปีหน้าใช่ไหมตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะไปเที่ยวไหมไม่ได้บอกครับบอกมาว่าปีหน้าจะไปทำงานเที่ยวคือเที่ยวตอนนี้ตอนนี้ Have your hanger haku isnida กำลังท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่แน่นครอันบคือตอนนี้ถ้าได้ไปใช้สอดอีทายกอมนิดาปีหน้าจะทํางานที่บริษัทอื่นอันนี้คือข้อที่คุณสามผิดนะนะคะคุณสามไปตอบว่าปีหน้าจะท่องเที่ยวไม่ใช่นะปีหน้าต้องจะทํางานตอนนี้เที่ยวอยู่ก็เลยผิดครับนะคะมาดูนะเหลือ3 กับ 4ชอนเนนจิกมเซเวไซทานิโกอิซึมนิดาฉันกำลังไปที่บริษัทใหม่ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ทํางานบริษัทใหม่อยู่ไหมคะตอนนี้เที่ยวอยู่ครับตอนนี้เที่ยวอยู่ งานบริษัทใหม่เริ่มปีหน้านะนะคะครับก็เลยไม่ใช่เหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อสี่ชอนเนนโยจิมแห่งบกฮันจิกันเนนโพเนโกอิสมิดาฉันกำลังดูเวลาใช่ค่ะถ้าดูตจรริงงต้องเป็นโพโพเนดานี่ถึงจะแปลว่าดูคำว่าภูในดาครูเคยบอกแล้วอันนี้มี2 ความหมายจำได้ไหมไม่ได้ครับคือส่งสองถ้าข้างหน้ามันเป็นเวลามันจะแปลว่าใช้เวลาเวลาคนเกาหลีถึงชอบพูดไงว่าชูไม่ใช้ภูในเซลใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์ให้ดีนะให้มีความสุขนะอะไรเงี้ยหรือชูกาใช้ภูในเซลเขารักตัวบุคลิกไว้นะนะคะใช้เวลาในวันหยุดพักร้อนอย่างดีนะหรืออย่างมีความสุขนะแห่งบุคาเกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่ากำลังใช้เวลาใช้เวลายังไงแห่งบุคคลชิกันก็คือที่ทำไมการใช้เวลา1 ชั่วโมงใช่ไหมครับไม่ใช่แห่งบุคคลดาแปลว่าอะไรแห่งบกความสุขใช้เวลาแห่งบุคคลแปลว่าความสุขนะเป็นคำนามแต่นี่มันแห่งบุคคลดาแปลว่ามีความสุขมีความสุขใช้เวลาที่มีความสุขโยจึงใช้เวลาที่มีความสุขช่วงนี้ถูกต้องนะคะเขาบอกช่วงนี้กําลังใช้เวลาที่มีความสุขอยู่ถูกไหมถูกเขาบอกประโยคสุดท้ายนะคะเขาบอกสําหรับฉันตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและมีความสุขก็แปลว่ากําลังใช้เวลาที่มีความสุขอยู่อันนคี้รโับอเคไหมคะโอเคเนาะครับผม